ถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเสนอ 24 ชั่วโมงตอนเจ็บนี้อีกไม่นานอิ่มจนท้องจะแตกแล้วแหมตอนแรกก็ทำเป็นอิดออดที่ไหนได้ซัดคนเดียวไม่เหลือเลยก็เธอตั้งใจทำสุดฝีมือเลยจะให้ฉันเหลือได้ยังไงกันล่ะจ๊ะพยาบาลมายครับนอกจากเรื่องอาหารแล้วยังมีข้อห้ามเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าครับนอกจากนี้ยังต้องงดสูบบุหรี่6สัปดาห์งดเหล้านำยาประจำตัวยาสมุนไพรต่างๆมาแสดงและแจ้งเรื่องการแพ้ยาแพ้อาหารปัญหาสุขภาพโรคประจำตัวประวัติการผ่าตัดให้ทางแพทย์ทราบด้วยนะคะโอ้ยเมื่อไรพวกมันจะไปกันสักทีพรุ่งนี้ป้าแสนก็จะผ่าตัดแล้วอะเราบุกเข้าไปกันเลยดีไหมเจ้านายรอให้พวกมันไปก่อน อ้าวโมสวัสดีครับคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับกำลังจะผ่าตัดบ่ายนี้แล้วนะจ๊ะหลานผมก็รู้ข่าวเหมือนกันว่าคุณป้ากำลังจะผ่าตัดเลยเอานี่มาให้ขอบใจมากนะจ๊ะแต่ว่าก่อนผ่าตัดคุณหมอเขาห้ามกินอะไรผมรู้ครับคุณป้าแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณป้าแสนแสบท้องทรมานเหมือนคราวคุณป้าของผมไม่เอาละป้าเชื่อหมอดีกว่าชิมีถ้วย อะไรนะจ๊ะเปล่าครับไม่มีอะไรอ้าวเป็นอะไรไปอ่ะอย่ารู้เลยครับคุณป้าจะไม่สบายใจเปล่าๆบอกมาเถอะจ๊ะเพื่อป้าช่วยได้เห็นคุณป้าแสนแล้วผมคิดถึงป้าผมเหลือเกินครับก่อนท่านจะเสียท่านเที่ยวไปเที่ยวมาโรงพยาบาลตั้งหลายครั้งผ่าตัดหลายทีทำคีโมแต่ละทีก็ดูทรมานมากกว่าจะไประยะสุดท้ายอาการของท่านก็ทรมานมากผมทำอาหารของโปรดท่านทั้งนั้นให้ท่านกินก่อนวันผ่าตัดแต่ท่านก็ไม่ยอมกินเหมือนอย่างคุณป้าจนสุดท้ายท่านก็ว่ายังไงนะไม่ผ่าตัดแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอครับก็พี่แสนนะสิเกิดนึกอะไรขึ้นมาไม่ยอมผ่าตัดอีกแล้วหนังน้องตัวดีทำไมแกไม่ยอมบอกฉันว่าไอ้การผ่าตัดและการให้คีโมนี่มันน่ากลัวขนาดไหนรู้งี้ฉันไปหาพ่อหมอให้เขาแจกผ้ายันกับน้ำมนต์ให้ฉันดีกว่าคุยกันมาตั้งนานทำไมกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเล่าคุณป้าต้องตัดสินใจให้ดีนะครับยิ่งเก็บไว้นานเซลล์มะเร็งจะแบ่งตัวทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะใกล้เคียงไปเรื่อยๆที่สำคัญมะเร็งยังสามารถลุกลามไปสู่อวัยวะอื่นที่อยู่ไกลโดยไปตามกระแสเลือดและน้ำเหลืองได้ด้วยนะครับโอ้เอ้ยหมออย่ามาใช้สับแสงยากๆรวมหัวกันหลอกฉันกันเลยฉันรู้ทันหรอกนะยังไงนะฉันก็ไม่ยอมให้พี่กลับต่างจังหวัดกับเจ้าเนื้อร้ายนี่แน่นี่แกเป็นน้องของฉันนะเออก็เพราะพี่เป็นพี่นี่แหละฉันถึงต้องทำอย่างนี้ใจเย็นก่อนนะครับเรายังพอมีเวลาป้าละไมลุงพรครับผมขอปรึกษาอะไรหน่อยนะครับฉันว่าจะลงไปเดินเล่นซื้อเรื่องย่อละครมาอ่านหน่อยสามสุขรออยู่ที่ห้องก่อนเนอะได้ค่ะบึ้มบึ้มดีวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนกลับมาหาหมอผีคงจะรอดละโอ้ยหนีกลับบ้านนอกแล้วจ้าอ้าวคุณป้าแสนลงมาข้างล่างทำอะไรคะว่าจะไปเดินเล่นในสวนโรงพยาบาลสักหน่อยนะจ้างั้นดีเลยไม่กำลังจะไปตามคนไข้อีกคนนึงพอดีไปด้วยกันเลยนะคะยายยายจ๋าฉันนึกว่าจะไม่ได้เจอยายซะแล้วเป็นยังไงบ้างหน้าตาสดใสขึ้นเยอะเลยนี่แล้วนี่ทำไมออกมาข้างนอกควรจะหายแล้วได้กลับบ้านน่าอิจฉาจังเลยยายคงไม่ไปไหนหรอกคงเข้าๆออกๆโรงพยาบาลไปอีกพักใหญ่คุณยายคะได้เวลาพบแพทย์ชีวาภิบาลแล้วค่ะอ๋อได้เวลาแล้วเหรอ
แพทย์ด้านไหนเลยจ้าพยาบาลไม่เคยได้ยินเลยเป็นแพทย์ที่ดูแลเรื่องอาการเจ็บปวดทรมานที่เกิดจากโรคให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะแพทย์จะให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับญาติญาติที่ต้องดูแลผู้ป่วยเพื่อทำให้ช่วงที่เหลืออยู่ของผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดค่ะแหมพูดไปฉันอายยายจังยายเข้มแข็งมากฉันนับถือจริงๆนี่อย่าว่าฉันแช่งเลยนะแต่ยายไม่กลัวตายเลยเหรอยายไม่ได้กลัวความตายแต่กลัวความเจ็บปวดก่อนตายทำยังไงก็ได้ให้ช่วงที่ทรมานสั้นที่สุดก็พอโรคที่คุณเป็นน่ะสามารถรักษาได้ผลแน่นอนด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันแต่ถ้ายิ่งปล่อยจนมันลุกลามจะยิ่งอันตรายคุณต่างหากที่น่าอิจฉาคุณยังมีสิทธิ์เลือกได้พรยังไงฉันขอฝากน้องฉันด้วยนะโอ้ยเข้าแป๊บเดียวก็ออกอย่ากลัวจนช็อกไปก่อนแล้วกันโถแกแช่งฉันเลยแกเนี่ยมันเป็นน้องที่ใช้ไม่ได้จริงๆสู้ๆนะครับป้าพวกเราจะรอรับป้าอยู่ข้างนอกนะครับโอ้โหทำไงดีล่ะพี่ฉันเข้าไปแล้วอ้าวแล้วป้าละไมร้องไห้ทำไมล่ะคะโอ้ยก็ป้ากลัวนี่นะถ้าพี่แสนเขาเป็นอะไรไปเนี่ยป้าจะทำยังไงป้าร้องไห้มีจังร้องด้วยนะโถเอ้ยทั้งป้าทั้งหลานพ่อกันบึ้ม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 เอาละได้เวลาแปลงร่างเป็นหมอไปป่วนแต่เอ้ยเข้าห้องผ่าตัดแล้วบึ้ม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 อยู่นิ่งๆสิแรงเยอะจริงบึ้ม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 เฮ้ยบึ้มบึ้มบึ้มน้อยไปดูกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยน้อยจะสำเร็จอยู่แล้วแท้ๆเลยเจ้าโมโหแกอีกแล้วเหรอเฮ้ยอ้าวเฮ้ยปล่อยฉันนะเจ้าพวกผู้พิทักษ์กระจอกไรเจ้านายนะเฮ้ย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 ย่าพลังโซนิกซาวด์ว้ายบึ้มบึ้มพวกนั้นน่ะคงมาก่อความวุ่นวายไม่ได้อีกพักใหญ่สะใจจริงๆเป็นไงบ้างพี่คอยยังชั่วขึ้นไหมนอนหน้าอกโตข้างเดียวอยู่นี่ไงเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะคะคุณป้าพอผ่าตัดเต้านมเสร็จแล้วทำเต้านมขึ้นมาใหม่ได้โดยใช้เนื้อเยื่อของคนไข้เองอาจเป็นเนื้อเยื่อที่หน้าท้องสีข้างบริเวณส่วนปีกหรืออาจใช้ซิลิโคนก็ได้โดยจะทำทันทีหลังผ่าตัดหรือทำหลังจากรักษาจนครบขั้นตอนแล้วก็ได้ค่ะโรคนี้มันเป็นโรคคนมีกรรมเก่านะคะหมออยู่ๆก็เป็นเองทั้งที่บุหรี่ก็ไม่เคยสูบเหล้าก็ไม่เคยกินก็จริงของป้าแหละครับทุกวันนี้เรายังไม่รู้สาเหตุและวิธีป้องกันโรคมะเร็งที่แน่ชัดแต่ถึงอย่างนั้นเราก็สามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้นะครับใช่ค่ะอย่างการลดอาหารพวกเนื้อแดงไขมันเกลือกินผักผลไม้ในสัดส่วนที่มากขึ้นรวมทั้งต้องจัดเตรียมอาหารและเก็บรักษาไว้อย่างถูกสุขลักษณะด้วยแล้วก็ต้องออกกำลังกายเป็นประจำไม่ปล่อยให้อ้วนไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเอ๊ะมีจังอ่านอะไรอยู่จ๊ะอ่านวิธีการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่คุณหมอให้ไว้ค่ะแหมเก่งจังอ่านว่ายังไงเอ่ยเฮ้ๆอ่านไม่ออกค่ะคำมันยากเกินเขาบอกว่าห้ามยกของหนักห้ามทำอาหารอยู่หน้าเตานานๆเวลาล้างจานก็ต้องสวมถุงมือยางจะตัดเล็บเย็บผ้าก็ต้องระวังไม่ให้เข้าเนื้อจนเป็นแผลและก็ควรบริหารร่างกายอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งร่างกายจะได้เข้าที่แล้วก็ยังถือเป็นการพักผ่อนและคลายความเครียดนะคะช่วยให้ร่างกายปรับตัวอยู่ในสภาพปกติได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะถูกแล้วค่ะแต่การบริหารร่างกายหลังผ่าตัดต้องทำช้าๆให้นุ่มนวลห้ามหักโหมเด็ดขาดนะอย่างนี้พี่อยู่กับเราต่ออีกหน่อยเถอะนะมีอะไรจะได้ช่วยกันดูแลเฮ้ออยู่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีอาจจะมีบางคนไม่อยากให้อยู่โอ้ยฉันก็ถือว่าทำบุญช่วยลูกนกลูกกาอยู่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็อยู่ไปสิ
หนูช่วยหนูช่วยหนูจะช่วยดูแลป้าแสนด้วยหนูสงสารป้าละไมเมื่อวานเห็นร้องไห้ตั้งนานเมื่อคืนก็นั่งสวดมนต์จนดึกเลยเอ๊ะอุ๊ยใหญ่หลานคนนี้นี่ จะว่าไปพี่น้องนิสัยเหมือนกันเลยนะครับ พุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้อังคังจะเชชีวิตตังรักขมาโนคนกล้ายอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสวัสดีค่ะ